การที่เห็นคนไข้ปวดไหล่เป็นปัญหาเยอะมากนะครับช่วงนี้เราบริหารไหล่ก่อนนะเวลาบริหารไหล่เวลาแกว่งแขนอย่างเงี้ยก็ยังแกว่งกันแบบรุนแรงไปทําให้ไหล่อักเสบได้นะครับก่อนเราจะแกว่งแขนนะครับเราต้องคลายนะเราจะนวดก่อนนะเราคลายกล้ามเนื้อเนี่ยตัวแขนตรงนี้นะหรือผู้สูงอายุนะครับต้องคลายก่อนไม่ใช่ตื่นมาแกว่งเลยนะครับคลายยืดก่อนนะครับยืดอย่างนี้เบาๆนะครับค่อยผลักขึ้นไปท่าที่หนึ่งนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เนี่ยทำอย่างเงี้ยประมาณสัก3 ครั้งนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับค่อยๆทำไปนะครับค่อยยืดนะฝั่งนี้บ้างนะด้านนอกบ้างนะต้องค้างไว้เลยนะเวลายืดแขน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อย่างเงี้ยด้านหลังบ้างกับตึงจะได้บาดเจ็บกันเยอะมากเลยไหลติดกันเยอะนะครับต้องค้างไว้อันนี้นะครับยืดขึ้นทำสองข้างก่อนนะครับเราคลายกล้ามเนื้อเราก็ยืดกล้ามเนื้อก่อนนะยืดก่อนยืดท่าพื้นฐานเนี่ยจับข้อมือแล้วก็ดึงอย่างนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มือนี้ดึงทุกท่าต้องนับค้างไว้จะได้ไม่เกิดการบาดเจ็บเมื่อคลายแล้วนะครับเราคลายแล้วเราก็ยืนขานะเรายกมือขึ้นมาประมาณนี้อันนี้นะครับเราก็ปักลงไปอย่างนี้ลองทำดูนะครับยืนอาจจะใหญ่แอนคอมากครับยืนเต็มเท้าเลยครับอันนี้หนึ่งนะค่อยๆก่อนตอนแรกก็ค่อยๆก่อนนะ1 2เราก็กวักน่าจะกวักแรงขึ้นก็ได้นะครับมือไม่ต้องไปเก่งนะไม่ต้องไปจ้างอย่างนี้นะครับผ่อนไปเลยแต่กวักนิดนึงตอนกวักต่อไปอย่างเงี้ยกวักอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็แก้ลดเอวได้นะลดหน้าท้องได้อย่างเงี้ยทำนะครับไปเรื่อยๆให้มันสบายๆนะครับทำไปนึกถึงทำสมาธิไปด้วยประมาณสักประมาณ100 ครั้งนะครับเราค่อยพักเราก็ทำต่อได้นะกวักนะอย่าสูงมากนะครับกวักเป็นจังหวะดีๆนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเมื่อเรากวักไปแล้วเราจบแล้วเราต้องคลายนะคลายกล้ามเนื้อด้วยนะครับแล้วก็อาจจะใช้ท่ากันเชียงค่อยๆนิดเดียวนะทำเบาๆก่อนนะเพราะกล้ามเนื้อมันโดนยืดอยู่ช้าๆนะก็กว้างขึ้นเป็นอย่างนี้ท่ากันเชียงนี่จะดีหน่อย10 ครั้งนะครับนะทางนี้บ้างนะครับจะได้ไม่เกิดการบาดเจ็บที่ไหล่นะครับเป็นการรักษาตัวไหล่ด้วยนะบางคนไหล่ติดไปแล้วเนี่ยมันบาดเจ็บไปแล้วอันนี้ยังไม่ติดเราก็ทำทุกวันเป็นการไม่เกิดการบาดเจ็บที่ไหล่นะครับแล้วก็คลายนะคลายก็ได้นะคลายจับป่าไว้แล้วคลายอย่างนี้ไม่มีการบาดเจ็บแน่นอนแล้วก็จะได้ไม่ต้องมาหาอาจารย์แดงนะครับไปลองปรับเส้นกันดูนะครับการประโยชน์มีเยอะแล้วก็บาดเจ็บก็มีเยอะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เยอะๆ